เอาส่วนเรื่องนี้ค่ะต้องส่งกำลังใจให้พนักงานส่งอาหารรายนี้กันหน่อยไปจอดรอรับออเดอร์อยู่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านแถวนั้นปล่อยหมาออกมากัดไม่พอแค่นั้นนะคะลูกเจ้าของบ้านขับรถมาชนอีกค่ะเอาอะไรจะขนาดนั้นนะเจ็บหนักเบลอสีเทาๆเนี่ยคือเลือดนะคะคุณผู้ชมเราต้องย้อมสีเอาไว้สักหน่อยค่ะเหตุการณ์เกิดอยู่ในกลางซอยนะคะเลือดเนี่ยออกจมูกเลยคนนี้หาเขามาจอดมอเตอร์ไซค์รอรับของจะไปส่งให้กับลูกค้ามีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งหาปล่อยหมาออกมากัดจนน้องเขาเป็นแผลนะแล้วก็ลูกของเจ้าของบ้านเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนเขาซ้ำอีกทีนึงคือคนที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าสงสารนะอยากจะให้เอาผิดกับคนที่ก่อเหตุครั้งนี้มากๆเลยอะค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ส่งต่อพนักงานคนนี้ไปรักษาตัวนะคะเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะลูกชายเจ้าของบ้านกับคนรู้จักเขามีเรื่องกันค่ะตัวของพนักงานส่งอาหารคนนี้เข้าไปห้ามทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยคิดว่าเข้าไปรุมลูกชายเขาถัดมาอีกวันนึงไปรับออเดอร์อาหารใกล้ๆแถวนั้นแหละเจ้าของบ้านเนี่ยก็เดินมาบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกชายเขามีเรื่องอีกอย่ามายุ่งแล้วก็เอาโทรศัพท์มากดที่หน้าของพนักงานคนนี้พอเขาเอามือปัดกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งตอนนั้นนะคะตอนที่ลูกชายเขาขี่รถมาชนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะว่าชนมาจากทางด้านหลังค่ะว่ามือเหยียบปัดไปคนหน้าเขาแต่พอดีมีเรื่องมีราวเลยเรารู้ตัวไหมตอนที่เขาขับรถชนเราอ่ะไม่รู้ตอนนั้นคือแบบเราไม่รู้ตัวอะไรอยู่ๆโดนชนเลยไงล่ะมาด้านหลังด้านไหนด้านหน้าด้านหลังด้านหลังตอนนี้มีข้อมูลอยู่นะคะว่าตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำทางฝั่งผู้บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอข้อมูลอีกฝั่งนึงค่ะทั้งคนที่ปล่อยหมามากัดทั้งคนที่เอาโทรศัพท์มากดที่หน้าแล้วก็รวมไปถึงลูกชายเขาด้วยนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนจนล้มลงแบบนี้ค่ะให้โอกาสทั้งสองฝั่งนะคะได้ให้ข้อมูลกันก่อนค่ะครับ